ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในไหนหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับทักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับเตรียมตัวปี64นะครับนี่ข้อ4ค่าของ1กำลัง0บวก2กำลัง0บวก3กำลัง0บวกไปเรื่อยๆจนถึง100ยกกำลัง0อันนี้นะฮะเป็นข้อแรกที่อาจารย์เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องยิ้มเลยนะครับแล้วก็ยิ้มได้อยู่ข้อเดียวครับนะข้ออื่นนี่ยิ้มไม่ออกเลยนะครับนะข้อนี้เนี่ยนะฮะกำลังศูนย์ใช่ไหมนะทุกคนครับตัวเลขอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์เนี่ยมันจะได้1ยกเว้นอยู่ตัวเดียวอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์เนี่ยมันได้1ยกเว้นอยู่ตัวเดียวนะครับต้องรู้ไว้ก็ดีนะครับยกเว้นอยู่ตัวเดียวศูนย์ยกกำลังศูนย์มันไม่ได้1นะครับนะฮะยกเว้น0กำลัง0นะมันไม่ได้1แล้วมันได้อะไรครับอาจารย์คะมันไม่นิยามนะครับมันไม่นิยามนะข้อนี้ตอบ100ครับก็หมายความว่าอะไรครับ1กำลัง0 2กำลัง0 3กำลัง0มันจะได้1หมดเลยนะครับมันก็หมายความว่ามี1ทั้งหมด100ตัวนะมันก็จะ1บวก1บวก1บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง1เหมือนกันมีอยู่100ตัว100ตัวนะครับก็มีค่าเป็น100เนาะคำตอบข้อนี้ไม่ยากนะได้100ฝนฟับเลยถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับ